อสมทร่วมกับพันโดรามาเวิร์ลไวด์ลองดูเสร็จลองมันลองดูเสร็จลองมันคิดดูลองดูไซแอนมีคำตอบเรื่องสนุกมันร่วมค้นหาคำตอบดูสวทช.กระทรวงวิทย์คิดค้นเพื่อคนไทยโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเพื่อนๆครับตอนนี้ผมกำลังอ่านข่าวอยู่นะครับที่เขาบอกว่าว่านจักรจันทร์นะครับที่คนเขาเข้าใจผิดครับคิดว่าเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะครับทางวิทยาศาสตร์ครับเขาได้พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าว่านจักรจันทร์จริงๆแล้วก็คือราแมลงนั่นเองสงสัยมากเลยครับว่าแล้วราแมลงคืออะไรต้องหาคำตอบให้ได้ฮะถ้าอย่างนั้นก็รีบเก็บกระเป๋าเข้าป่าตามหาราแมลงกันดีกว่าค่ะจะได้รู้กันสักทีว่าราแมลงคืออะไรกันแน่จะเหมือนพวกราที่ขึ้นบนขนมปังหรือเปล่าทำไมราถึงต้องไปอาศัยเติบโตในตัวแมลงด้วยนะแล้วนักวิทยาศาสตร์เขานำราแมลงไปใช้ประโยชน์อะไรกันนะจริงหรือเปล่าที่ธนาคารจุลินทรีย์แห่งนี้รวบรวมตัวอย่างเห็ดราไว้มากที่สุดในโลกตามนายแอมไปรู้จักกับเพื่อนร่วมโลกเล็กจิ๋วอย่างราแมลงในโลกมหัศจรรย์ช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะเรื่องสนุกมันน้ำนมข้าวกล้องวีฟิตอิ่มไออุ่นคุณค่าไทยอุ้ยผมกำลังหาราแมลงอยู่นะครับอยากจะรู้จังเลยครับว่าเจ้าราแมลงเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะตามทีมนักวิจัยจากไบโอเทคนะครับเข้าไปเก็บตัวอย่างราแมลงในป่านู่นเลยฮะตามมาเลยครับเพื่อนสงสัยไหมครับว่าราหรือว่าเชื้อราเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าเขาคืออะไรนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้แล้วก็มีการเจริญเติบโตด้วยใช่ไหมครับอย่างนี้ก็แปลว่าเขาเป็นสัตว์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่อะฮะเชื้อราไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ครับเชื้อราเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตอีกชนิดนึงที่มีขนาดเล็กที่เราเรียกกันว่าจุลินทรีย์จุลินทรีย์เนี่ยจะประกอบไปด้วยแบคทีเรียยีสต์แล้วก็รานะครับพวกนี้จะเรียกรวมๆว่าจุลินทรีย์ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์แต่ว่าเป็นจุลินทรีย์ฮะครับผมเชื้อราเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากพวกพืชพวกสัตว์ตรงที่ว่าเชื้อราเนี่ยจะไม่สามารถมีเชื้อราไม่มีคลอโรฟิลล์ในการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารให้กับตัวเองครับผมก็จะอาศัยการย่อยสลายสิ่งซากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่านะครับมาเป็นสารอาหารให้กับตัวเองแล้วก็เป็นสารอาหารให้กับสภาพแวดล้อมต่อไปใช่แล้วล่ะครับนอกจากอาณาจักรพืชและอาณาจักรสัตว์แล้วโลกของเรายังมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าราซึ่งถูกจัดอยู่ในอาณาจักรเห็ดรานั่นเองครับเจ้าราเนี่ยจะใช้วิธีปล่อยน้ำย่อยออกมาย่อยสารอินทรีย์ในซากพืชซากสัตว์จนเป็นโมเลกุลเล็กจิ๋วแล้วจึงดูดกลับไปเป็นอาหารลองนึกดูสิครับว่าถ้าไม่มีราโลกของเราก็คงมีขยะล้นโลกไปนานแล้วเพราะพืชและสัตว์ที่ตายแล้วจะไม่มีใครคอยช่วยย่อยสลายอย่างนี้ต้องขอบคุณบรรดาเห็ดรานักย่อยสลายของเราแล้วล่ะครับแล้วทราบไหมครับว่าไม่ว่าจะในน้ำบนบกหรือในอากาศก็มีราอยู่เต็มไปหมดรูปร่างของเจ้าราจะเป็นเส้นใยเล็กๆแตกกิ่งก้านสาขาและอยู่รวมกันเป็นกระจุกดอกเห็ดที่เราเห็นก็คือเส้นใยที่มารวมกันเยอะๆนั่นเองนะครับส่วนเพื่อนร่วมกวนอาณาจักรเดียวกันกับรานอกจากเห็ดแสนอร่อยแล้วก็ยังมียีสต์ที่ทำให้ขนมปังของเราฟูนุ่มยังไงนะครับผมอยากจะรู้ครับว่าหน้าตาราแมลงเป็นยังไงนะฮะเพราะว่า
ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยหรือว่ามันจะเหมือนกับราที่ขึ้นบนขนมปังหรือเปล่าฮะจริงๆแล้วเนี่ยราที่ขึ้นบนขนมปังนะครับ มันจะเป็นราที่เราพบอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาตินะครับครับผมส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมีสีขาวสีดำใช่ไหมครับครับเราจะพบได้ทั่วๆไปตามอาหารหรืออะไรต่างๆที่หมดอายุแล้วเนี่ยใช่ครับแต่ว่าราแมลงเนี่ยมันค่อนข้างเฉพาะก่อนอื่นที่เราจะหาราแมลงเนี่ยเราต้องหาตัวแมลงให้เจอก่อนเพราะแมลงขึ้นอยู่บนตัวแมลงใช่ครับคือราแมลงนี่ก็คือราที่ขึ้นอยู่บนตัวแมลงจะทำให้แมลงตายอีกทีนึงงั้นเราต้องหาแมลงที่ตายหรือว่ามีชีวิตอยู่ฮะแมลงที่ตายครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นราแมลงในความคิดของผมนะครับแล้วราแมลงของเพื่อนๆล่ะครับจินตนาการหรือว่าคิดว่าหน้าตาเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเอางี้ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเหมือนกับของจริงหรือเปล่าที่คิดเอาไว้นะครับมาหากันต่อดีกว่าครับก็คือวิธีการหาราแมลงเนี่ยเราจะมีอยู่2วิธีก็คือหาตามใต้ใบกับบนดินนะครับก็คือใต้ใบเนี่ยก็คือจะเป็นพวกแมลงที่บินมาเกาะตามต้นไม้หรือตามใบไม้พวกนี้ครับผมแล้วก็ในดินเนี่ยมันจะมีพวกด้วงหรือว่าพวกหนอนพวกอะไรพวกนี้อันนี้คืออยู่ในดินต้องขุดดินขึ้นมาใช่ครับไหนนะเจ้าราแมลงเนี่ยแบบนี้ใช่หรือเปล่าพี่ครับผมสงสัยยังเลยฮะราเนี่ยทำไมต้องขึ้นในตัวแมลงด้วยฮะที่อื่นก็มีขึ้นตั้งเยอะแยะพี่ราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะครับคราวนี้เนี่ยเขาต้องการอาหารแล้วก็แหล่งของอาหารตัวแมลงเองเนี่ยค่ะก็จัดว่าเป็นแหล่งของอาหารด้วยเป็นอาหารของราด้วยใช่ค่ะทีนี้ราไปขึ้นในตัวแมลงแล้วแมลงตายหรือว่าแมลงตายแล้วราถึงขึ้นนะครับตรงนี้นะคะครับราแมลงเนี่ยจะเข้าไปในตัวของแมลงก่อนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่มันแมลงเนี่ยเป็นแหล่งของอาหารของราใช่ไหมคะครับแล้วก็ราเนี่ยก็จะอาศัยแมลงเนี่ยในการเจริญเติบโตในขณะเดียวกันเนี่ยแมลงก็จะค่อยๆอ่อนแอลงแล้วก็ตายในที่สุดอะค่ะแล้วทีนี้ถ้าหากว่าแมลงตายไปแล้วแล้วราจะทำไงฮะถ้าแมลงตายไปแล้วแต่ว่าราเนี่ยมีการพัฒนาจนเติบโตเต็มที่ใช่ไหมคะครับเขาก็ต้องพยายามที่จะหาแหล่งหรือว่าสารอาหารใหม่ก็คือแมลงเพื่อนๆตามมาครับพี่ๆนักวิจัยเนี่ยเขาเจอแล้วครับราแมลงมาดูกันครับเจอไหมครับพี่เจอแล้วค่ะนะฮะตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นราแมลงนี่คือแมลงอะไรฮะอันนี้คือมดเป็นมดค่ะอ๋อที่ยืดๆยาวๆมาเนี่ยนะฮะที่แอมเห็นนะคะครับมดตัวนี้เนี่ยจะมีกิ่งขึ้นมานะคะแล้วก็มีกระป๋อดำๆตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเชื้อราและภายในกระป๋อกลมๆสีดำๆเนี่ยภายในเนี่ยก็จะมีสปอร์อยู่นะคะอันนี้จะเป็นระยะของราที่อยู่ในช่วงสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะพี่ประเสริฐครับอย่างราแมลงที่เห็นเนี่ยที่ขึ้นในมดแล้วเขาจะมีโอกาสไปขึ้นในแมลงอย่างอื่นได้ไหมครับตัวที่ขึ้นแมลงอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นอีกชนิดนึงครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราแมลงส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะเฉพาะกับชนิดของแมลงนั้นๆครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยตัวนี้เราเห็นว่ามันจะขึ้นบนแมงมุมครับก็จะเห็นว่าลักษณะที่ได้เนี่ยมันก็จะแตกต่างจากมดที่เห็นตะกี้นะนี่เหมือนใยๆอย่างเงี้ยหรอครับหรือว่าไงฮะตัวที่เป็นปุยปุยอะครับอ๋อนี่คือราแมลงที่ขึ้นในแมลงมุมใช่ครับนี่นะครับเป็นราแมลงที่ขึ้นบนผีเสื้อครับจะเป็นเส้นๆขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะใช่ครับก็คือเส้นๆที่ขึ้นมาเนี่ยครับเป็นเส้นใยของชะตาครับนี่ครับแอมมาดูตรงนี้นะครับนี่เนี่ยครับอ๋อใช่อันนี้คือเป็นแมลงอะไรไม่ใช่แมลงวันส่วนที่เห็นว่าเป็นเส้นใยสีขาวๆที่งอกออกมาเนี่ยส่วนนี้คือราแมลงครับหน้าตาอย่างนี้นี่เองแหละครับที่เรียกว่าราแมลงที่แท้ราแมลงก็คือราที่ไปขึ้นบนตัวแมลงอาศัยอาหารจากแมลงในการเจริญเติบโตจนกระทั่งแมลงตายระหว่างนั้นราจะสร้างอวัยวะที่มีสปอร์อยู่ภายในเมื่อไหร่ที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมก็ได้เวลาที่เจ้าราจะปลดปล่อยสปอร์ให้ไปติดกับแมลงตัวอื่นต่อไปเพื่อเป็นการสืบพันธุ์นั่นเองล่ะครับแล้วราแมลงในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะไหมครับมีมากกว่า400ชนิดค่ะโอ้โห
เยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะแล้วทำไมถึงมีเยอะขนาดนี้ครับก็เนื่องมาจากว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเขตร้อนชื้นใช่ไหมคะครับแล้วก็มีสภาพของภูมิอากาศเนี่ยที่หลากหลายทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพนะคะครับผมไม่ว่าจะเป็นพันไม้หรือว่าพันสัตว์ครับคราวนี้รวมถึงแมลงด้วยคราวนี้มีแมลงที่หลากหลายก็จะต้องมีราที่หลากหลายตามมาด้วยอะค่ะก็อย่างที่รู้ๆนะครับว่าราแมลงทำให้แมลงตายไปค่ะแล้วอย่างนี้ไม่มีโทษหรือว่ามีผลต่อระบบนิเวศหรอครับทำให้แมลงตายหมดเลยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าทำให้แมลงตายหมดนะครับมันก็คือแมลงตัวที่อ่อนแอเนี่ยก็จะตายไปตัวที่แข็งแรงเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะแพร่พันธุ์สืบลูกสืบหลานออกมาได้ก็เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆต่อไปทำให้ระบบนิเวศต่างๆเนี่ยยังสมดุลอยู่ได้ครับอ๋อคือไม่ทำลายระบบนิเวศอยู่แล้วไม่ทำลายไม่เป็นอันตรายขนาดทำให้สูญพันธุ์ไม่ถึงขนาดนั้นโอเคครับเชื่อไหมครับว่าราเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบมากเป็นอันดับ2รองมาจากแมลงเลยทีเดียวโดยประมาณการว่ามีจำนวนมากถึง 1.5 ล้านชนิดแต่พวกเราเพิ่งจะรู้จักราไม่ถึงแสนชนิดหรือแค่1ใน10เท่านั้นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าโลกของราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้เราค้นหาอยู่อีกเยอะเลยล่ะครับว้าว wonderfulชื่อราสามารถขึ้นได้แทบทุกที่รวมถึงอาหารที่เราทานกันอยู่ทุกวันด้วยล่ะค่ะหันแน่มีใครเคยแอบเขี่ยราในอาหารออกบ้างแล้วเก็บที่เหลือเอาไว้บ้างหรือเปล่าคะการทำแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าเชื้อราหมดไปแล้วนะคะจริงๆแล้วเชื้อราบางชนิดสามารถผลิตสารพิษได้ต่อในอาหารที่เราเก็บไว้ค่ะบางชนิดอยู่ได้นานและสามารถทนความร้อนได้สูงอีกด้วยทางที่ดีควรจะทิ้งแล้วซื้อในปริมาณที่เราทานหมดก่อนที่จะเสียดีกว่านะคะเรื่องสนุกมันถ้าพูดถึงคีเฟอร์หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าบัวหิมะชื่อว่าสาวๆต้องร้องอ๋อกันแน่ๆบัวหิมะทิเบตที่เรามักเห็นในรูปของครีมบำรุงผิวนั้นที่จริงแล้วเกิดจากการเลี้ยงหัวเชื้อคีเฟอร์ในน้ำนมค่ะคีเฟอร์มีส่วนประกอบของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายชนิดแถมยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่างๆใครที่สนใจก็อย่าลืมศึกษาสรรพคุณหรือประโยชน์ให้ดีซะก่อนเพื่อความมั่นใจก่อนใช้นะคะกลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีภารกิจครับที่พี่ๆนักวิจัยเขาฝากมาด้วยนะครับเขาบอกว่าให้ผมมาที่นี่เลยฮะเป็นห้องแลบของตึกไบโอเทคนะครับแล้วจะทำให้ผมได้รู้และก็เข้าใจเกี่ยวกับราแมลงมากยิ่งขึ้นตามมาเลยครับเหมือนห้องทดลองเลยครับอันนี้เป็นห้องทดลองปฏิบัติการใช่ครับห้องทดลองเลยนะครับใช่ครับแล้วห้องนี้เอาไว้ปฏิบัติการยังไงเกี่ยวกับราแมลงครับอย่างที่เราไปเก็บตัวอย่างราแมลงได้มาแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราก็ต้องย้ายราแมลงที่ขึ้นอยู่บนตัวอย่างบนแมลงเนี่ยครับซึ่งอาหารของราแมลงตัวนี้ก็จะหมดไปเพราะแมลงตายแล้วครับเราก็ต้องย้ายตัวราแมลงเนี่ยมาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ซึ่งเราเตรียมขึ้นมาวิธีการก็คือเราก็จะใช้เข็มอันนี้นะครับก็เขี่ยไปที่ตัวสปอร์ของรานะครับตรงนี้จะเป็นสปอร์ของราครับส่วนขาวๆอันนี้ก็คือส่วนที่ราสร้างสปอร์นะครับนี่เราจะเห็นตัวมดใช่ครับเห็นครับแล้วตรงที่คอมดเนี่ยจะมีเป็นเส้นขึ้นมาครับผมครับอันนั้นน่ะคือตัวราครับจะเป็นเส้นยาวขึ้นมาครับแล้วส่วนปลายจะเป็นสีขาวครับครับส่วนปลายสีขาวนั้นคือมีสปอร์สร้างสปอร์อันนี้จะเป็นตัวต่อครับจะเห็นว่าต่อมันไม่น่าจะมีเขาสองข้างออกมาครับแต่ไอ้เขาสองข้างที่เกิดขึ้นแล้วมีตุ่มตรงกลางอันนี้คือราครับแล้วไอ้ตุ่มตรงกลางเนี่ยคือที่สร้างสปอร์ของเขาที่เสื้ออันนี้ปกติแล้วไอ้ตัวขาวๆที่เป็นเส้นๆขึ้นมาตรงกลางนะครับคือราแต่โดยปกติแล้วก็เป็นเสื้อตัวไปครับปกติจะไม่มีตัวนี้ครับเราตั้งทิ้งไว้ประมาณสัก1-2 วันครับสปอร์พวกนี้ก็จะงอกเป็นเส้นใหญ่
ครับหลังจากงอกเป็นเส้นใยแล้วเราก็จะเห็นว่ามีลักษณะอย่างนี้คราวนี้จะมีราชนิดอย่างเดียวแล้วครับไม่มีแมลงนะครับแล้วก็ไม่มีเชื้อราชนิดอื่นหรือว่าจุลินทรีย์ชนิดอื่นปนเปื้อนครับผมครับเราก็จะได้ตัวนี้เราจะเอาตัวนี้เนี่ยครับไปเก็บไว้ที่ธนาคารจุลินทรีย์อ๋อครับนี่แหละครับเพื่อนๆครับธนาคารจุลินทรีย์นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับทำมาตัวอย่างเชื้อราทั้งหมดเลยนะที่เราเก็บเอาไว้ได้เรามาทดลองอะไรต่างๆเราจะเก็บเอาไว้ในห้องนี้เหรอครับใช่ครับเราจะเก็บไว้ในห้องนี้ครับแล้วทำไมถึงจะต้องเก็บเอาไว้ด้วยล่ะครับวิธีที่เราเก็บไว้เพราะว่าในเวลาเราไปเก็บเชื้อราในธรรมชาติมาเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยเราออกไปเก็บอีกครั้งนึงเราอาจจะไม่ได้เชื้อรานั้นมาแล้วเพราะนั้นเราก็เลยถ้าเราได้มาครั้งแรกแล้วเนี่ยเราก็ขยายเพิ่มจำนวนให้เพียงพอแล้วเราก็เก็บไว้ในนี้เพราะนั้นเราต้องการเมื่อไหร่เราก็สามารถนำมาใช้ได้เลยแล้วข้างในนี้ล่ะครับมีเชื้อราอะไรบ้างครับมีกี่ชนิดแบ่งยังไงจะดูยังไงอะไรเงี้ยโดยเชื้อราหลักๆแล้วถ้าที่เราเก็บไว้ตอนนี้มีประมาณ 40,000 สายพันธุ์นะครับเยอะในนี้นะฮะใช่ครับเยอะมากครับกลุ่มใหญ่ที่เราเก็บไว้เนี่ยเป็นราที่ขึ้นบนแมลงที่เราดูมาเมื่อกี้เป็นเชื้อราแมลงครับในนี้เนี่ยห้องนี้จะรวบรวมตู้ที่เก็บเชื้อจุลินทรีย์ไว้ตู้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตู้แช่แข็งนะครับอุณหภูมิที่เก็บรักษาของตู้แช่แข็งเนี่ยก็คือลบ80องศาปกติแล้วช่องแช่แข็งของตู้เย็นบ้านเราเนี่ยจะแค่ลบ20องศาเท่านั้นเองครับอันนี้เราจะลบมากลบขึ้นนะครับแล้วก็ในกรณีนี้ก็จะต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับต้องใส่ถุงมือครับกันความเย็นครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้อันนี้ครับก็จะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่เราเชื้อราหรือจุลินทรีย์ที่เราเก็บรักษาไว้ครับหลังจากที่เราเก็บจากป่าในธรรมชาติเอามาเลี้ยงบนจานแล้วเราก็ย้ายจากจานลงมาเก็บในหลอดครับแล้วก็แช่ไว้ในนี้เวลาจะใช้ประโยชน์ก็มาอย่างตู้นี้ไปครับพี่ครับผมเคยได้ยินมาครับเขาบอกว่าราแมลงเนี่ยมีประโยชน์นะฮะเพราะว่าเป็นยาสมุนไพรทำสมุนไพรอะไรได้ด้วยใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้ก็ทานได้สิครับครับคือมีราแมลงที่เราทราบว่าเป็นสมุนไพรก็คือราที่ขึ้นบนตัวหนอนนะครับแต่ที่เป็นที่เมืองจีนเราเรียกราไอสมุนไพรตัวนี้ว่าถังเช่าครับครับซึ่งเขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าบริโภคได้นะครับแต่ราแมลงบางอย่างก็ไม่ควรบริโภคอย่างเช่นเคยมีข่าวเรื่องว่านจักจั่นคนเจอแล้วเอาไปบริโภคเกิดอาการอาเจียนออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอราแมลงเนี่ยยังไม่ควรจะรีบบริโภคนะครับควรจะศึกษาดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย มีอันตรายให้มั่นใจก่อนที่จะบริโภคใช่ครับครับแล้วเมื่อเราทราบแล้วว่ารามีประโยชน์นะฮะแล้วประโยชน์ของราเนี่ยไปทำอะไรครับครับราหลังจากที่เราทราบว่ามีประโยชน์อย่างกรณีของเช่นที่สร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนะครับเราก็จะพัฒนาต่อไปเป็นยานะครับราแมลงยังมีประโยชน์อีกหลายด้านเลยนะครับเชื่อไหมครับว่าวัสดุปิดแผลที่เห็นอยู่เนี่ยก็ทำมาจากราแมลงนะครับเนื่องจากราแมลงบางชนิดสามารถสร้างสารชีวภาพโมเลกุลใหญ่หรือที่เราเรียกว่าโพลิเมอร์ได้แถมยังมีคุณสมบัติช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นและไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์อีกด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยสกัดเอาโพลิเมอร์จากราแมลงมาเป็นส่วนผสมสำหรับวัสดุปิดแผลนั่นเองล่ะครับเพื่อนๆครับราแมลงนะครับช่างเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ถือว่าน่าทึ่งมากๆเลยนะครับและแถมยังมีประโยชน์ต่อธรรมชาติแล้วก็มนุษย์ของเราอีกด้วยเพื่อนๆลองหัดเป็นคนช่างสังเกตดูนะครับสังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราครับผมเชื่อครับว่ายังมีสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ไม่แพ้ราแมลงอยู่อีกแน่นอนเลยนะครับลองดูฮะ